ือทำงานกันในเชิงรุกแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะหลักสำคัญในการทำงานของรปภ.สต.ของเรานี่ก็เราโดยเฉพาะโจหัวหน้าเองเนี่ยนะคะแล้วก็น้องๆก็ยึดหลักการทำงานแบบธรรมาภิบาลนะคะครับผมอย่าเรายึดหลักในการเรื่องของการเสมอภาคนะคะในเรื่องการพัฒนาบุคลากรของเรานะคะและพัฒนาทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการองค์กรองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยคิดอะไรคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวไม่กระจายการตัดสินใจสู่น้องๆหรือว่ากลุ่มภาคเครือข่ายอื่นเนี่ยเราจะเหมือนไปไม่รอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพี่เนี่ยต้องทำเป็นแบบอย่างนะคะที่ดีกับน้องๆต้องเสียสละต้องรักสามัคคีอยู่ด้วยกันนะคะเรากินข้าวหม้อเดียวกันมีอุปสรรคไหมครับในการทำงานก็มีนะคะการทำงานไม่ใช่ว่าราบรื่นเสมอไปบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อยท้อแต่ความเหนื่อยและท้อของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ปะปนไปด้วยความสุขความสนุกกับการทำงานของเราถ้าเราเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วนะถ้าเราทำให้ใครสักคนเนี่ยพ้นจากทุกข์แล้วกลับมามีสุขภาพดีเนี่ยอิ่มบุญเนาะค่ะอิ่มบุญค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนในรปภ.สต.ละวะเนี่ยใฝ่ฝันอยู่แล้วคนสีกลางเนี่ยปลูกผักกินเองทุกหลังคาเรือนนะคะเพราะเราได้รางวัลคีนแอนกินระดับชาติมาแล้วนะคะสามารถที่จะแนะนำให้ชาวบ้านและก็โดยเฉพาะอสมของเราเนี่ยปลูกผักกินเองผักปลอดสารนะคะและนี่นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าคงเป็นใครไปไม่ได้แล้วนอกจากหมอน้อยนะครับที่ทุกคนเนี่ยโหวตกันมาแล้วว่าต้องรับตำแหน่งนี้ไปนะครับเจ้าหน้าที่หัวใจทองคำครับเป็นตัวแทนแล้วกันช่วยฝากบอกให้กับคนไทยทั้งประเทศเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหน่อยดีกว่าค่ะก็อยากจะให้คนไทยทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะถ้าเราส่งเสริมนะคะป้องกันโรคจะดีกว่าการรักษาหรือซ่อมแซมนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยประเทศไทยของเราเนี่ยลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายในเรื่องของยานะคะการออกกำลังกายหรือการสร้างสุขภาพทำได้นะคะทุกคนทำได้นะคะเพียงแต่แบ่งเวลาในเรื่องของการออกกำลังกายเพียงแต่แบ่งเวลาในเรื่องของการเลือกซื้ออาหารนะคะเราก็หวังไว้ว่าอนาคตข้างหน้านะคะคนไทยของเราทุกคนเนี่ยจะมีสุขภาพดีนะคะถ้ารู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกและดีนะคะเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่ผมมา2อาทิตย์ติดกันเลยนะครับคงไม่เบื่อกันนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับมาดูกันดีกว่าว่ารายการของเราเนี่ยจะพาคุณไปที่รพศตอนไหนครับรายการนี้มีความรู้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับกับอโรคาเรียลิตี้สุขภาพดีทุกตำบลถามตัวเองด้วยครับว่าตัวเองอ่ะสุขภาพดีกันหรือเปล่าอยากโกหกนะและอย่าลืมครับทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึงบ่าย2ครึ่งทางช่อง NBT วันนี้ผมแอนดี้เคมีบุ๊กลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับและวันนี้ภารกิจของผมที่รพ.สต.บ้านละว้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมได้สัมผัสกับการที่ได้พบเจอกับผู้ป่วยและได้ร่วมทำภารกิจกับเจ้าหน้าที่ที่รพ.สต.แห่งนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ายังมีคนที่เจ็บป่วยไม่สบายและยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากมายและผมก็ยังเชื่อนะครับว่ายังมีคนดีๆอยู่อีกเยอะเลยและพวกเขาเหล่านั้นก็ยังยืนยันและตั้งหน้าตั้งตาที่จะดูแลสุขภาพของคนในชุมชนต่อไปผมแอนดี้เคมิมุกขอยกย่องและเชิดชูให้กับเจ้าหน้าที่ที่รพ.สต.บ้านละวะแห่งนี้ครับ